เดี๋ยวให้เขาเก็บผ้าไปใส่ก่อนได้เดี๋ยวให้เขาเก็บผ้าไปใส่ก่อนเนาะเราเป็นบุคคลที่แบบเรามีมารยาท wow. เรารอคิวแต่ถ้าเกิดคิวรอนานตอยก็จะเข้าไปเคาะกระจกถามนะว่าพี่ถ่ายพอหรือยังฉันถามว่าพี่ถ่ายงานอยู่หรือเปล่าฉันไม่บอกว่าถ่ายนานอยู่หรือเปล่าพี่ทำหน้าเหวอเลยทีเดียวแล้วคืออารมณ์ว่าคือฉลาดไงถามตอนประตูปิดพี่คิดว่าเขาจะได้ยินแล้วก็พูดเบาๆด้วยพี่ถ่ายงานอยู่หรือเปล่าพี่ถ่ายงานอยู่หรือเปล่าเขาจะได้ยินไหมล่ะคือแบบฉลาดนะเออคือแบบเออกล้องมาด้วยสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับฮะเรามาถึงทางแยกที่ต้องเลือกแล้วล่ะตอยว่าอะไรว่าตอยจะไปทางซ้ายหรือจะไปทางขวาก็ต้องไปทางขวาสิมีแต่ของอร่อยอร่อยฮะขวาของตอยป่ะขวาของตอยป่ะเต้ทุเรศสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับตอยกับเต้อีกครั้งนะครับกับรายการไลฟ์จาก The Coop Channel ครับวันนี้เรามาที่ไหนเต้เรามาที่ไบเทคบางนาแกรนด์ฮอลล์อีกแล้วอีกแล้วนะวันนี้เรามางานเปิดตัวรถยนต์ B-segment รุ่นสำคัญของประเทศไทยอีกคันหนึ่งใช่แล้วครับใช่ก็คือตอนนี้เนี่ยเราตื่นเต้นมากเพราะว่าเราจะมาดู Honda City Generation ที่4นั่นเองใช่เป็น All New City เลยนะพร้อมกับสโลแกน Be Your Best Beyond The Class เลยนะรุ่นเนี้ยจริงเหรอคือไปไกลคือตอนนี้คือไป D-segment แล้วคือไปเทียบกับ Camry เลยไม่ใช่เยอะไปอ๋อเหรอ Beyond The Class เฉยๆคือในรุ่นเดียวกันกว่ารุ่นเดียวกันอะไรอย่างงี้คือจะดีที่สุดอย่างงี้Honda City รุ่นที่4เนี่ยก็ได้เปิดตัวออกมาแล้วนะครับโดยการจำลองสนามบินนะฮะอ๋อใช่เรียกว่าเอาสุวรรณภูมิย่อมมาเลยนะเป็นรันเวย์ใช่ป่ะก็เทอร์มินอล1ก็อยู่ทางนู้นนะฮะเทอร์มินอล2ไหนทางนู้นทางนู้นก็ขับออกมานะฮะจากม่านค่ะคือเสกออกมาจากม่านรถ Honda City ก็ขับเลยออกไปเลยนะก็ออกถนนบางนาอยู่ตรงนี้สิอ๋ออยู่ตรงนี้ตรงนี้ให้สื่อมวลชนได้ถ่ายรูปบ้างอะไรบ้างนี่ตัวดีตัวนี้ลุ่มกันใหญ่เลยเธอสีโปรโมทใหม่คือสีน้ำเงินใช่แล้วต้องบอกว่าน้ำเงินนี้เห็นครั้งแรกเนี่ยคือจี๊ดอะจี๊ดมากแล้วรู้สึกแบบมันเหมือนแบบมันขู่อะมันแบบโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นบางทีเราแบบอารมณ์ร้อนๆมาใช่ป่ะเห็นสตีปุ๊บโอ้ยยังกับอมฮอนเนี่ยใจเย็นเลยอะเออดูสวยมากมากเห็นรถตื่นเต้นด้วยนะเพราะมาพร้อมกับคอนเซปต์การออกแบบ exciting edge design SJ รี3ตัวเรามาดูรูปลักษณ์ภายนอกของ Honda City อัลบั้มที่4กันนะฮะอัลบั้มใหม่ล่าสุดนะครับคือรูปลักษณ์ภายนอกเขาบอกว่าเห็นแล้วก็ตื่นเต้นตามคอนเซปต์ Exciting Edge Design จริงจริงๆแล้วการออกแบบเนี่ย Honda City ใหม่เนี่ยเขาบอกว่าออกแบบมาเพื่อให้ด้านหน้ามันดูแบบยังไงอะตามหลักพลศาสตร์เลยอะคือด้านหน้ามันดูต่ำไล่ขึ้นไปคือดูรูปอะอย่างนี้เขาออกแบบเป็นวิงเฟสขึ้นมาอย่างนี้ใช่จะเห็นว่าไฟหน้ากับกระจังหน้าตรงนี้จะเป็นหนึ่งเดียวกันใช่แล้วตอนนี้นะอยู่ในแบรนด์รถยนต์นะเขาเริ่มเล่นมุกเดียวกับบัตรเครดิตแล้วนะยังไงคือมีซิลเวอร์มีโกลใช่ปะตอนนี้เป็นแพลตินัมแล้วจ้ะอันนี้แพลตินัมใช่ไหมต่อไปก็จะมีแบล็กแบล็กนี่รุ่นล่าสุดหรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างนี้ก็คือดูแบบดูหรูหราคือตอนนี้เป็นกระจังหน้าแบบแพลตินัมในรุ่นท็อปเนาะแต่เราเสียดายนิดนึงท่านผู้ชมไฟหน้าเนี่ยเขาเป็นมัลติรีเฟลคเตอร์เฉยไม่ได้เป็นโปรเจคเตอร์เลนส์เขาเรียกว่าเป็นซิตี้รุ่นตาเพชรตรงนี้เราชอบตรงที่ว่าแบบ Honda City ใหม่อ่ะมีเส้นด้านข้างที่ชัดมากเหมือนคนที่แบบมีรูปร่างที่ชัดเลยเหมือนคนหน้าคมๆใช่คนเหมือนคนมี V shape อะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคือแบบอันนี้ก็เป็น V shape ไงเป็นลอยพูดละมือสั่นด้วยทําไมต้องมือสั่นเนี่ยเล่นคือมันดูแบบว่ามีคมสั่นที่ชัดมากกว่ารุ่นที่แล้วรุ่นที่แล้วเนี่ยก็คือแบบมันมีเส้นที่คมหน่อยใช่ป่ะแต่อันนี้เนี่ยเน้นชัดมากเน้นความเป็นสปอร์ตมากด้านหลังต้องบอกว่าไฟหลังเนี่ยถ้าดูดีๆเหมือน BM ซีรีส์3เลยนะก็คล้ายๆอยู่คล้ายๆกับกลิ่นอายของ BM อยู่เหมือนกันคือให้ความพรีเมียมสุดฤทธิ์แล้วเขาบอกว่าการออกแบบแบบนี้เนี่ยเป็นการออกแบบเชื่อมต่อไฟท้ายกับคิวโครเมียมคิวโครเมียมให้มันเป็นหนึ่งเดียวใช่ไหมทำให้รถดูกว้างขึ้นอย่างนี้ใช่ก็ดูกว้างจริงๆเปล่าที่สำคัญมีกล้องมองหลังด้วยตรงนี้ในรุ่นท็อปกล้องมองหลังที่สามารถปรับได้3ระดับใช่แล้วเหมือนทนายคอร์ดเลยเป็นเรื่องราวดีๆของการออกแบบใช่แล้วนะฮะแล้วก็รุ่น SV แล้วก็ SV Plus มาพร้อมกับ
ล้ออะลอยแบบปัดเงาคล้ายๆ CRV เลยแต่เขาเนี่ยประมาณ16นิ้ว16นิ้วนะครับแล้วก็ครีบครีบเสาครีบครีบเสาอากาศครีบเสาอากาศแบบอะไรนะชาร์กฟินเออชาร์กฟินเอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะเราก็มาอยู่ในภายในของ Honda City นะรุ่น 1.5S อัตโนมัตินั่นเองนะเต้ก็เราจะมาดูกันว่าสำหรับผู้ที่มีงบที่ค่อนข้างจำกัดจำเขียนนิดนึงเนี่ยนะถ้าเกิดว่าจะมาดูรุ่นล่างเนี่ยมันจะเป็นยังไงซึ่งเราอยากจะบอกก่อนว่าจุดหมายคือที่เราอยากจะมาดูรุ่นเนี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่ารุ่นล่างส่วนของอัตโนมัติก็ครบแล้วใช่ในหลายๆแง่มีแง่อะไรบ้างเต้ในแง่ของระบบที่ช่วยในการขับขี่เช่น ABS VSAHSA ชุดจะแรงก็มีแล้วก็มีถุงลมนิรภัยคู่หน้าด้วยอ่ะใช่แล้วเรารู้สึกว่าตั้งแต่รุ่นล่างสุดมี VSA มาให้อ่ะคิดดูสิคู่แข่งนี่ต้องอายกันเลยนะใช่แล้วที่สำคัญก็มี ESS ด้วยที่มันเวลาเราเบรกกระทันหันเนี่ยจะเป็นไฟเบรกฉุกเฉินข้างหลังกระพริบกระพริบขึ้นมาใช่เออคือว่ากระพริบตากระพริบกระพริบขึ้นมากระพริบกระพริบขึ้นมาอย่างนี้รุ่นล่างสุดก็จะได้อะไรได้วิทยุพร้อม CD ก็คือ Honda City เนี่ยเอาที่ใส่ CD กลับมาแล้วรุ่นล่างนะฮะก็เป็นวิทยุแบบโมดูลพร้อมกับช่องต่อ AUX แล้วก็ USB มาให้ด้วยก็ครบเลยใช่ไหมถึงแม้จอมันจะดูเล็กๆอย่างเงี้ยเนี่ยนะแต่พอการใช้งานจริงก็ถือว่าใช้ได้เลยใช่ไหมกดง่ายสวยดีนะเต้ว่าไหมใช่สวยแบบด้านๆอีกแบบนึงเนาะแปลว่าอะไรสวยแบบด้านด้านสวยแบบเนื้อด้านด้านแบบไม่ดำเงาเขาเรียกว่าสวยแบบแมตต์ฟินิชแมตต์ฟินิชนี่แล้วอย่างนึงนะปุ่มแอร์เนี่ยแบบแมนนวลอ่ะเขาออกแบบใหม่ดูดีกว่ารุ่นที่แล้วอีกใช่รุ่นที่แล้วเหมือนปุ่มซักผ้ารุ่นรักเมียใช่ไหมก็ซักผ้ารุ่นเก่าอ่ะเหรอใช่รุ่นพี่จิมมี่เนี่ยแหละแต่อันนี้เนี่ยออกแบบใหม่มากลายเป็นอะไรเต้เหมือนอะไรดีเหมือนอะไรดีรักพ่อรักสามีจะบ้าเหรอรุ่นล่างสุดนะหน้าจอเนี่ยเขาก็จะให้หน้าจอแบบมีไฟอีโคมาให้ด้วยแล้วก็มีปุ่มอีคอนมาให้อีกเนาะก็ถือว่าเป็นการช่วยในการขับขี่ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราลองไปดูนี่มาร์คพื้นที่โดยสารด้านหลังเพราะว่านี่คือเราปรับเบาะให้เป็นแบบเราขับนะเออนี่คือรถของเราแล้วใช่โอเคคือเราจะเอากลับบ้านแล้ววันนี้กลับบ้านนะฮะตอยบอกพอตอยเห็นรูปเราแบบไม่รู้จะทำไงอะเต้เราบอกจะทำไงล่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงจริงๆแบบหักห้ามใจอยู่อะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูพื้นที่โดยสารด้านหลังเพราะว่าเขาก็เคลมอีกว่าเขาได้ซิตี้ใหม่เนี่ยขยายตัวถังให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ขยายฐานล้อหน้าหลังเพิ่มขึ้นอีก50มิลลิเมตรมันจะนั่งสบายไปดูกันเลยนี่ท่านผู้ชมครับถ้าไม่บอกจริงๆว่าอยู่ในรถระดับอะไรนะB segment B segment เนี่ยเรานึกว่านั่งอยู่ใน C segment นะเนี่ยนั่งไขว้ขาสบายๆเลยหรอเรานั่งแบบขัดสมาธิโยคะได้เลยอ่ะดูดิใครเขาจะไปนั่งโยคะหลังรถล่ะเออแล้วนี่ฉันว่านะนี่ยังไงหรือปัดตากล้องเข้ามาใกล้ๆหน่อยนี่นะคือถ้าเกิดว่าโอ๊ยใกล้ๆไปใกล้ๆเกือบใกล้ไปคือ Honda City เนี่ยนะเขาขยายตัวถังฉันว่ารุ่นหน้าเนี่ยเขาจะเปลี่ยนชื่อรุ่นเป็น Honda District แล้วเป็นอำเภอถ้ารุ่นต่อไปใหญ่กว่าอีกก็จะเป็น Honda Province เป็นเขตเป็นจังหวัดเป็นจังหวัดอะไรอย่างอีกหน่อยเป็น Honda Country เลยไหมแล้วก็ Honda Galaxy เลยป่ะแถมกับชมพู่อารยาแล้วชมพู่อารยาก็จะมายอมรับนะคะว่าที่ได้มาเป็น Happy Center ใช้ทั้ง2อย่างสำหรับคนที่แบบว่างบมากมีหน่อยนะคะก็จะเล่นกับรุ่น SV Plus ได้เลยใช่คนที่มั่งมีสีสุกหน่อยใช่ไหมใช่เพราะว่ารุ่นนี้เนี่ย Honda จัดเต็มมากๆเลยใช่แล้วเต้เข้ามาแบบสะพรึงเพลิดมากๆสะพรึงเพลิดมากๆทั้งแสงสีเสียงเต็มไปหมดเลยนะพูดถึงเต็มไปหมดเลยนี่โดดเด็ดไว้นี่เลยจ้าหน้าจอมาตรวัดที่มาพร้อมกับ Eco Coach ก็คือเป็นวงสีเหมือน CRV เหมือน Civic เนาะใช่แล้วแล้วเลือนไมล์มันก็จะเปลี่ยนสีได้เนาะไอ้ตรงเนี้ยตรงไอ้วงรอบๆเลือนไมล์เนาะถ้าขับแบบ Eco ก็จะเป็นสีเขียวเนาะใช่เพราะถ้าขับแรงๆหน่อยก็เป็นสีฟ้าเรียกได้ว่าเหมือนกิ้งก่าเลยอ่ะเปลี่ยนสีได้อ๋อกิ้งก่าเปลี่ยนสีพูดเล่นนะไฮไลท์จ้ะพูดเลยตรงนี้เลยตรงกลางเลยหน้าจอแบบทัชสกรีน7นิ้ว7นิ้วเลยอ่ะยังกับแท็บเล็ตแน่ใช่แล้วดูทุกอย่างเลยนะดูแบบดูหนังดูแอปแถมพร้อมมีระบบSiri รองรับ Siri ด้วยรองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบ Bluetooth เนาะใช่แล้วก็มีแอร์อัตโนมัติจ้าใช่แล้วแอร์อัตโนมัตินี่ก็เป็นทัชสกรีนนะซึ่งถือว่าเป็นยุคใหม่ของ Honda เลยเนาะที่เขาใช้ทัชสกรีนแบบนี้คิดดูดิถ้าเกิดว่าฉันอยากได้ไอ้นี่ใช่ป่ะอยากได้ร้อนขึ้นก็ถ่ายขึ้นจ้ะถ่ายขึ้นถ่ายลงได้จ้ะใช่ป่ะเขาใช้ให้ถ่ายเหรอฮะแกเขาไม่ได้กดนี้หรอคือมันแตะก็ได้มันจะถ่ายได้ถ้าเกิดใจร้อนก็แบบถ่ายได้นี่จะบอกว่าเมื่อเป็นทัชสกรีนแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวปุ่มเสียเลยนะ
ช่มั้ยกลัวแผงคัสกินเสียแทนเพราะคอนโซลกลางเนี่ยเหมือนการใช้สมาร์ทโฟนเลยอ่ะใช่แล้วเพราะว่าแบบเราก็แบบแตะได้หมดเลยอ่ะคือคุ้นเคยคือโอเคอ่ะใช่แล้วที่สำคัญก็มีในตัวท็อปจะมีเนวิเกเตอร์ให้ด้วยจริงเหรอใช่คราวนี้Honda ออกแอปพลิเคชันที่เป็นฮอตของ Honda เองอะที่มันสามารถซื้อได้ Honda Link ใช่ไหม Honda Link ใช่ทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะคะใน B segment ใช่แล้วครับเพราะว่ามีที่สำคัญยังไงมีช่องต่อ HDMI ช่องต่อ USB USB มีถึง2อันนะไม่เพียงแค่หนึ่งแต่มีถึง2เลยมีถึง2ที่สำคัญช่องต่อ Plug Power Outlet ไม่ได้มีเพียง1แต่มีถึง2ช่องด้วยกันใช่แล้วทุกอย่างมี2หมดอันนี้ไม่ได้ว่าจะลวนลามในตากล้องนะฮะแต่จะให้ดูไหนขอล้วงล้วงอะไรคะล้วงคอนโซลกลางคอนโซลกลางแล้วนี่ระบบ Push Start ก็มีให้พร้อมกุญแจที่หรูหราเทียบเคียงกับ Honda Accord เลยนะเออนี่ดีไซน์ใหม่สวยเลยทีเดียวสวยหรูหรามากๆขอบอกและที่สำคัญเป๊ะตรงนี้นะในรุ่นท็อปเนี่ยเขาโบกคอนโซลนุ่มให้ด้วยอ่ะใช่เลิศตรงนี้แล้วก็กัดลายหนังที่ดูแบบเหมือนของจริงอ่ะนอกจากมีถุงลมนิรภัยคู่หน้าแล้วยังมีถุงลมด้านข้างแล้วก็ม่านถุงลมนิรภัยด้วยรวมกันเป็นแอร์แบ็ก6ลูกด้วยกันพระเจ้าโอ้โหแล้วราคาก็อยู่ที่ประมาณ 749,000 บาทเฮ้ยตอยทำใจอยู่ใช่ไหมเดี๋ยววันนี้นี่กลับไปบ้านต้องนั่งสวดมนต์หน่อยนะสวดมนต์ภาวนาหน่อยทำไมหายใจเข้าออกฮะทำใจไงแยกแยะระหว่างความต้องการส่วนตัวกับเหตุผลจริงๆเป็นคนมีเหตุผลเหตุผลคืออะไรไม่มีเงินเป็นคนมีเหตุผลเป็นคนอยู่กับความเป็นจริงอยู่กับความเป็นจริงใช่เอาละครับซึ่งคราวนี้จะมาพูดถึงเครื่องยนต์กันใช่ไหมใช่คราวนี้เนี่ย Honda City ก็ยังเลือกใช้ขุมพลังiVTech ใช่ 1,500 cc 4สูบเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่มีการปรับจูนให้สามารถเติมน้ำมัน E85 ได้ด้วยใช่แล้วมาพร้อมกับแรงม้าสูงสุด117แรงม้าแล้วก็แรงบิดสูงสุด146นิวตันเมตรพระเจ้าช่วยกล้วยทอดคือแรงม้าเนี่ยอาจจะน้อยลงกว่าเดิมประมาณ3แรงม้านะแต่ว่ามันก็ได้สิ่งที่เพิ่มมาคือเราสามารถเติมน้ำมัน E85 ได้อย่างเงี้ยใช่แล้วครับผูกคุ้มค่าจริงๆเนาะใช่แล้วก็ขุมพลังเนี้ยผูกเข้ากับอัตโนมัติแบบใหม่เป็นอัตโนมัติ CVT พร้อมเทคโนโลยี Earth Dreams เป็นความฝันของโลกใบนี้ที่จะได้เห็น Honda City ออกมาวิ่งเล่นนะฮะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในห้องเครื่องตรงนี้นะครับ Tell me just what I should be expecting เอาละครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับเราก็พามาดูการเปิดตัวของ B segment Sedan รุ่นสำคัญในเมืองไทยเนาะใช่แล้วครับนั่นคือ All New Honda City Be Your Best นั่นเองนะครับ Be Your Best นะจ๊ะอัลบั้มที่4ของ Honda City ใช่ไปหาซื้อกันได้ตามแผงหนังสือแล้วก็ตามโชว์รูม Honda ร้านแมงป่องไม่ใช่ทาวเวอร์เรคคอร์ดไหมอะไรอย่างนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 550,000 บาทไปจนถึงตัวท็อปนะครับจะมีอยู่7รุ่นด้วยกันเนาะตัวท็อปเนี่ยจะสุดมาเยอะมาหลายรุ่นตัวท็อปเนี่ยจะสุดอยู่ที่ 749,000 บาทสำหรับวันนี้นะครับตอนกับเป้กับรายการไลฟ์สดของคุณชาแนลก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วแล้วการชอบกันอย่าลืมนะครับทำอะไรบ้างเป้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้พวกเราขอลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับอุ๊ยเต้ข้างหลังนั่งสบายมากเลยแล้วดูอุ้ยเขาบุนี่มาให้ด้วยอ่ะเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นอีกแล้วมีหลายเรื่องราวมากเลยวันนี้มีหลายเรื่องราวมากทำหนังได้หลายเรื่องแล้วขอบอกไปกันดีกว่าไปไหนล่ะ Oh my god มีความเห็นยังไงบ้างฮะกับที่รถตัวเองนี่ตกรุ่นแล้วในวันนี้ก็กำลังรู้สึกว่าไม่ได้เลวร้ายอะไรเกินจนเกินไปนะเพราะว่าอย่างน้อยๆแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆรถคันที่บ้านรุ่นปัจจุบันทุกวันนี้นั่งหลังแล้วหัวไม่ติดนะฮะแล้วก็อย่างน้อยๆเนี่ยก็เครื่องเสียงก็ยังคงสรุปแล้วพูดจาเนี่ยค่าเขาหรือว่าพูดจาดีๆเอ้ยก็อย่างน้อยซิตี้ใหม่ก็ค่าคู่แข่งตายอ่ะค่าคู่แข่งตายแล้วก็พูดกันตรงๆก็ตอนนี้ก็จองวัดกันได้เลยนะฮะตอนนี้งานเผากำลังจะมาวัดสิ้นศรัทธาธรรมด้วยนะวัดคืออะไรนะวัดสิ้นศรัทธาธรรมคืออะไรวะวัดเป็นวันเนี่ยครับฮะวัดอะไรวะฉันอยากจะวัดรอบเอวอ่ะเออไปดีกว่า